สำนักงานบริการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสออกรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคมอยู่ที่ 16.77 องศาเซลเซียสลบสถิติปี 2562 ที่ 16.48 องศาเซลเซียสอุณหภูมิของ3เดือนที่ผ่านมาจึงร้อนที่สุดในรอบ 120,000 ปีหรือเท่ากับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินอกจากนี้เดือนสิงหาคม 2566 ยังเป็นเดือนสิงหาคมที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมารายงานระบุว่าฤดูร้อนปีนี้ของซีกโลกเหนือเป็นฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเพราะอุณหภูมิที่ผิวน้ำทะเลโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทำให้เกิดคลื่นความร้อนทางทะเลทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่คลื่นความร้อนภัยแล้งและไฟป่าเกิดขึ้นทั่วเอเชียแอฟริกายุโรปและอเมริกาเหนือในช่วง3เดือนมานี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจระบบนิเวศและสุขภาพดังนั้นหากพิจารณาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้นปี 2566 ทั้งปีจึงน่าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์โลก Network Today